วันนี้พี่หมีจะพามารีวิวร้านอาหารไทยในอเมริกาแล้วก็จะพาสตีฟไปกินอาหารไทยด้วยเพราะว่าสตีฟเป็นคนที่ชอบอาหารไทยมากๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันค่ะเพื่อนๆใครที่คิดว่าการเดินทางคือการพักผ่อนและเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใครที่ชอบเรื่องกินเรื่องเที่ยวอย่าลืมกดติดตามช่องพี่หมีไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยค่ะพี่หมีจะพาไปเที่ยวทุกวันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่หมีจะพามาทานอาหารไทยในฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียประเทศอเมริกานะคะมาดูบรรยากาศภายในร้านกันค่ะแล้วก็มาดูกันว่ารสชาติอาหารไทยในอเมริกาจะแตกต่างจากรสชาติอาหารไทยในประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะพี่หมีสั่งส้มตำลาวนะคะในเมนูเขาเขียนไว้ว่าส้มตำลาวแล้วก็ต้มยำกุ้งนะคะก็จะมีข้าวเปล่านะคะที่พี่หมีสั่งทีนี้ทางน้องที่เป็นพ่อครัวนะคะเขาออกมาต้อนรับพี่หมีแล้วก็พูดคุยกันเป็นภาษาไทยเนาะทีนี้เขาก็เลยแนะนำให้พี่หมีลองชิมหมูกรอบผัดคะน้าหมูกรอบนะคะคะน้าหมูกรอบเนี่ยค่ะคะน้าหมูกรอบก็ให้มาลองชิมก่อนนะคะเราก็เลยออเดอร์คะน้าหมูกรอบไปอีก1จานนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มรับประทานอาหารนะคะแล้วก็มาฟังความคิดเห็นจากสตีฟนะคะเนื่องจากว่าสตีฟเป็นคนที่ชอบอาหารไทยมากๆเลยนะคะเมื่อเราอยู่ที่เมืองไทยสตีฟจะชอบร้านอาหารไทยแล้วก็ไปกินอาหารไทยกันทุกวันเลยนะคะดังนั้นเมื่อมาอเมริกานี่คือครั้งแรกของเขาในอเมริกาที่มากินร้านอาหารไทยในอเมริกาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของสตีฟกันว่าสตีฟรู้สึกอย่างไรกับรสชาติอาหารไทยนี่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะไม่ใช่ภาพรวมนะคะคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าเรามาฟังว่าสตีฟเขาจะรู้สึกอย่างไรมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะถ้าความคิดเห็นของสตีฟจะไม่ถูกใจกับทุกๆคนนะคะโอเค taste but I'm not terrible many people what do I taste first what you want to taste you can ต้มยำโอเค for me it's goodIt's only a little spicy. A little spicy? It's a little. Okay. But it's good. Okay. Nick. What do I try next? I try this next? Yes.Sorry, it's DJ.
good. Reminds me, you take me to that shop in the morning for breakfast one time. Actually, a couple of times. Taste is similar. Reminds me. It's good. I like. I take you to Nu shop and he make for you right. The same taste. Similar taste. Similar, right. Not much better, but this taste is similar. Okay. If in the Nu shop is better than this. Yes. This taste. Okay. Next. สตีฟบอกว่ารสชาติอาหารก็คล้ายๆกับร้านอาหารที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าร้านที่พี่หมีพาสตีฟไปนั่นคือร้านพี่หนูนะคะร้านพี่หนูจะโอเคกว่านิดหน่อยนะคะอันนั้นความคิดเห็นของสตีฟนะคะ อันนี้เป็นความคิดเห็นของพี่หมีนะคะพี่หมีก็ต้องขออภัยด้วยนะคะกับมือถ่ายนะคะมือถ่ายวิดีโอนะคะก็จะฟุบฟับฟุบฟับอาจจะทำให้หลายคนเวียนหัวนะคะเพราะว่าสติไม่เคยถ่ายวิดีโอได้นิ่งๆเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ต้องขออภัยทุกคนนะคะที่มือถ่ายวิดีโอเป็นมือสมัครเล่นนะคะดังนั้นก็จะวุ้บวับหน่อยนึงนะคะต้องขออภัยอาจจะทำให้ทุกคนเบียนหัวได้นะคะด้วยรสชาติของอาหารก็คือพี่หมีจะเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวนะคะเป็นคนที่กินเปรี้ยวมากดังนั้นพี่หมีก็จะขอน้ำมะนาวนะคะขอมะนาวเพิ่มนะคะใครที่ไปทานอาหารร้านอาหารไทยนะคะแล้วรสชาติไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ก็สามารถบอกพ่อครัวได้นะคะที่ร้านอาหารแล้วก็ขอเครื่องปรุงเพิ่มนะคะขอเครื่องปรุงเพิ่มได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะลองร้านอาหารร้านนี้นะคะก็สามารถไปทานได้ที่ร้านรัชดานะคะขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะอันนี้คือปาปายาสลัดจากร้านอาหารเวียดนามเนื่องจากว่าพี่หมีไม่ได้ถามเขาว่าปาปายาสลัดของเขาเป็นแบบไหนนะคะพี่หมีก็เลยออเดอร์มานะคะก็เป็นแบบที่เพื่อนๆ เห็นอันนี้เป็นข้อผิดพลาดของพี่หมีเองดังนั้นเวลาจะสั่งอาหารจะต้องถามให้เรียบร้อยก่อนสั่งอาหารนะคะเราควรถามก่อนนะคะว่าอาหารเป็นแบบไหนเป็นลักษณะอย่างไรนะคะไม่ต้องรีบออเดอร์นะคะไม่ต้องใช้ความรู้สึกของเราที่คุ้นเคยคุ้นชินกับอาหารตามเมนูต่างๆเราควรจะถามรายละเอียดของอาหารให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะสั่งอาหารนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะได้อาหารที่ไม่เหมือนที่เราคิดไว้นะคะแล้วเราจะเสียความรู้สึกเพราะตัวเราเองนะคะอันนี้เป็นทริคเล็กๆที่พี่หมีอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนนะคะรสชาติอาหารส่วนใหญ่ก็จะทำให้ฝรั่งกินนะคะไม่ใช่เพื่อคนไทยนะคะรสชาติก็จะไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่ด้วยความที่พี่หมีเป็นคนที่กินเปรี้ยวนะคะดังนั้นก็จะขอมะนาวเพิ่มนะคะพี่หมีขอมะนาวเพิ่มแล้วก็พี่หมีไม่กินเค็มรสชาติอาหารส่วนใหญ่แล้วที่พ่อครัวเขาทำมาคือเขาทำเพื่อฝรั่งโดยเฉพาะนะคะไม่ได้เพื่อคนไทยดังนั้นถ้าขาดเหลืออะไรเราก็ต้องขอเพิ่มนะคะขอพี่หมีก็ขอมะนาวเพิ่มนะคะพี่หมีขอตัดเสียงในคลิปวิดีโอออกนะคะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงแล้วก็ติดลิขสิทธิ์นะคะต้องตัดเสียงช่วงนี้ออกไปต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะโดยรวมของอาหารก็ถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าใช้ได้ดังนั้นก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานกับคลิปวิดีโอนี้ถ้าพี่หมีพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรที่ทำให้หลายๆคนไม่สบายใจก็ขออภัยนะที่แห่งนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอมาจนจบ
แล้วก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะเมื่อพี่หมีอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ได้เห็นเป็นคนแรกเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ